วัสดีค่ะผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์กันอย่างยิ่งค่ะ Variety Talk Show ที่จะมีอยู่เป็นเพื่อนคุณทุกครอบครัวทางช่อง3 Family หรือว่าช่อง13 Happy Family แห่งนี้และคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz นะคะวันนี้พาเปลี่ยนบรรยากาศมาที่งานที่คอหนังสือพลาดไม่ได้นั่นก็คืองานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่43นะคะแล้วก็เป็นสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่13ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์กรุงเทพมหานครค่ะผู้คนคือคักมากๆเลยนะคะเริ่มเปิดงานมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าวันนี้ดิฉันพามาเจาะลึกถึงโครงการหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นควบคู่กับงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินี้นะคะก็คือโครงการ1อ่านล้านตื่นนะคะเป็นโครงการที่สร้างโอกาสให้1คนอ่านเริ่มได้ด้วยหนังสือ1เล่มแล้วก็สร้างปัญญาให้คนนับล้านได้ตื่นรู้ด้วยหนังสือคุณภาพนี่คือแนวคิดที่สำคัญมากๆเลยนะคะแต่ว่าคนที่จะอธิบายความหมายแล้วก็สิ่งที่พวกเราทุกคนจะมีส่วนร่วมได้กับโครงการนี้ก็คือคุณสุชาดาสหัสกุลนะคะกรรมการสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะพี่ตุ๊กสวัสดีค่ะค่ะขออนุญาตมาเยี่ยมชมบูธนี่คือบูธของโครงการ1อ่านล้านตื่นจริงๆแล้วมีมากี่ครั้งควบคู่กับสัปดาห์หนังสือคะพี่ตุ๊กค่ะเราเริ่มที่งานสัปดาห์หนังสือครั้งที่แล้วนะคะค่ะแล้วก็มาต่อได้งานมหกรรมหนังสือเดือนตุลาค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่3อ๋อเป็นครั้งที่3ของโครงการ1อ่านล้านตื่นถ้างั้นพี่ตุ๊กขอให้เล่าย้อนกลับไปนิดนึงค่ะว่าที่มาของโครงการคืออะไรคะจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยพบว่าการบริจาคหนังสือนะคะถามว่าเป็นสิ่งดีไหมเนี่ยดีนะคะคนไทยใจบุญชอบทำบุญแต่ว่าพอหนังสือที่ได้รับบริจาคไปเนี่ยนะคะผู้ได้รับบริจาคเนี่ยมักจะประสบปัญหาคือ1ต้องไปคัดเลือกนะคะต้องไปคัดเลือกหนังสือที่ใช้ได้นะคะแล้วก็เหมาะสมกับช่วงวัยทีนี้เท่าที่เจอแล้วก็สำรวจเนี่ยนะคะใน 100% เนี่ยเอาไปใช้ได้แค่ 40% 40% ค่ะขนาดนั้นที่เหลือ 60% เนี่ยนะคะต้องเรียกซาเล้งมาต้องทิ้งค่ะแล้วก็ขายเป็นเศษกระดาษไปนึกภาพออกพี่ตู้ขาคือบางทีเวลาที่มีกิจกรรมหรือว่าคนที่บอกว่าเอาล่ะมาเชิญกันมีหนังสือที่ไม่ใช้แล้วเราจะเชิญชวนกันด้วยคำนี้มีหนังสือที่ไม่ใช้แล้วหนังสือที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เอามาบริจาคให้น้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะชวนกันแบบนี้ทีนี้หนังสือที่ไม่ใช้แล้วก็คือหนังสือที่ไม่มีใครอยากได้ขยะของก็ไม่อยากได้คือถ้าอยู่ในบ้านใช่ไหมคะคนก็เป็นขยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าไม่ใช้แล้วเนี่ยยังไปใช้ต่อได้ใช่ไหมคะแต่ว่าค่ะสมมติว่าเป็นคนทันสมัยหน่อยติดแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยก็ยังสามารถบริจาคไปให้คนอื่นๆได้แต่หนังสือเนี่ยหนึ่งคือถ้าเป็นพวกแบบฝึกหัดเนี่ยถูกเขียนแล้วก็ใช้ต่อไม่ได้อันนี้นะคะจะได้รับเยอะมากค่ะสองก็คือแมกกาซีนซึ่งมันล้าสมัยแล้วหนังสือพิมพ์ซึ่งมันล้าสมัยแล้วมันไม่อัปเดตคนก็ไม่อ่านนะคะพวกนี้แหละค่ะซึ่งเป็นปัญหาเราก็เลยคิดว่าโจทย์นี้นะคะทำยังไงเราถึงจะแก้ปัญหานี้ได้เพราะว่าถ้าเราบอกว่าเราจะส่งเสริมการอ่านเราจะสร้างวัฒนธรรมการอ่านนะคะแต่ไม่มีหนังสือให้คนอ่านไม่มีหนังสือให้เด็กอ่านและไม่มีหนังสือให้กับผู้ได้โอกาสหรือผู้ขาดแคลนอ่านเนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยไม่มีทางสร้างได้หรอกค่ะนะคะเพราะฉะนั้นประเด็นปัญหาตรงนี้แหละค่ะปมตรงนี้ค่ะเราก็เลยคิดว่าเราควรจะต้องหางบประมาณในการซื้อทำอย่างไรดีคนไทยใจบุญเพราะฉะนั้นเราขอเปลี่ยนเป็นเงินได้ไหมเปลี่ยนจากการไปคุยหนังสือที่ไม่ใช้แล้วอยากย่อยจับแล้วก็ไม่มีประโยชน์เลอะเทอะฉีกขาดแล้วก็เนื้อหามันบางทีไม่มีอะไรไม่ถ่ายสมุดหรือเป็นพวกสูจิบัตรงานหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมากเลยค่ะซึ่งมันเป็นสิ่งพิมพ์ที่ทุกคนมีอยู่เต็มบ้านเลยนะคะแต่ว่าตัวเราเองก็ไม่ใช้ใช่ไหมถึงไม่ไปทิ้งหนังสือไม่ไปขายที่ร้านขายของเก่าอะไรแบบนี้แต่ว่าพอมาบริจาคปุ๊บพี่ตุ๊กเห็นปัญหานี้ว่าเยอะมากใช้ได้แค่ 40% ก็เลยเปลี่ยนจากการบริจาคหนังสือเก่าเป็นเงินดีกว่านี่คือพอเริ่มต้นครั้งแรกนี่คิดรูปแบบยังไงคะพี่ตุ๊กก็ว่าหนึ่งเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าเราเป็นสมาคมผู้จัดพิมพ์ค่ะนะคะเราก็จะมีสมาชิกแล้วก็ขอความร่วมมือสมาชิกว่าถ้าเราจะซื้อหนังสือจากสมาชิกมีส่วนลดพิเศษให้เราได้ไหมนะคะสมาคมเราก็มีสมาชิกเนี่ยนะคะเข้าร่วมประมาณตอนนี้ร้อยกว่าแล้วนะคะร้อยกว่าร้อยกว่ารายแล้วสำนักพิมพ์ค่ะสำนักพิมพ์นะคะร้อยกว่ารายที่เสนอชื่อส่งรายชื่อหนังสือมาให้เรานะคะและให้เราคัดเลือกทีนี้เนี่ยเริ่มต้นตรงนี้เนี่ยนะคะเราคนเดียวทำไม่ได้นะคะเราก็ไปเชิญเครือข่ายภาคีนะคะแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านทำอะไรทำเรื่องส่งเสริมการอ่านเพราะฉะนั้นเขามีพื้นที่อยู่แล้วนะคะเขาจัดกิจกรรมอยู่แล้วในพื้นที่ชุมชนนั้นๆเนี่ยก็เป็นผู้รับไปนะคะแล้วก็
เงินมาจากไหนตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์นะคะแล้วก็บูธสวยๆเนี่ยนะคะ SG paper นะคะกระดาษกินรีดนะคะก็ช่วยกันทำหาคนละไม้คนละมือนะคะแล้วก็คนที่จะคัดสรรหนังสือที่ดีที่สุดนะคะสำหรับผู้อ่านให้เหมาะสมกับช่วงวัยนะคะก็คือสมาคมห้องสมุดเราก็เอารายชื่อของสำนักพิมพ์ทั้งหมดเนี่ยนะคะที่เขาส่งมาเนี่ยส่งไปให้สมาคมห้องสมุดคัดเลือกว่าเป็นหนังสือที่ควรแก่การอ่านแล้วก็เหมาะสมแล้วก็ปลอดภัยนะคะช่วงนี้มันก็จะมีสื่อที่ไม่ค่อยปลอดภัยใช่ใช่ค่ะเยอะมากค่ะค่ะสมาคมห้องสมุดนี่เขามีคือมีมานานแล้วเหรอคะมีมานานแล้วค่ะสมาคมห้องสมุดค่ะตอนนี้ประธานสมาคมเนี่ยนะคะนายกสมาคมนะคะเป็นคุณหญิงแม่นมาศชวริตค่ะค่ะค่ะทีนี้พอมาจับมือกันก็จะได้กลุ่มเป้าหมายที่ตรงได้ห้องสมุดทั่วทั้งประเทศที่น่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายว่าเอาล่ะจะกระจายให้เด็กๆรักการอ่านต้องจัดหาหนังสือดีๆเข้าห้องสมุดอย่างไรต้นทางก็มีแล้วปลายทางก็มีแล้วทีนี้กระบวนการก็คือว่ามาจัดกิจกรรมกันในเฉพาะช่วงสัปดาห์หนังสือเหรอคะพี่ตุ๊กเราจัดกิจกรรมตอนแรกเนี่ยนะคะเบื้องต้นนี้ก็คือว่าตรงนี้คือแหล่งที่เราคิดว่าเราหาทุนได้เยอะที่สุดนะคะอย่างนี้นะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้ค่ะอันนี้ทำอะไรบ้างคะพี่ตุ๊กทุกๆปีเนี่ยนะคะเราก็จะเชิญศิลปินนักวาดภาพประกอบนะคะอันนี้ก็ทำงานให้ออกฟรีเหมือนกันนะคะช่วยตามจิตอาสานะคะอันนี้ก็เป็นของคุณมุนินนะคะครั้งที่แล้วจะเป็นคุณโตโต้นะคะก็จะเป็นรูปเต่าน้อยนะคะครั้งนี้คุณมุนินไม่ใช่รูปเต่าน้อยค่ะรูปแตงโมเด็กชายแตงโมนะคะอันนี้ก็จะเป็นของคุณมุนินนะคะออกแบบให้3 แบบนะคะเป็นโปสการ์ดนะคะด้านหลังก็จะมีคิวส่งได้จริงๆส่งได้จริงๆค่ะแล้วก็ในงานนี้ส่งฟรีนะคะไปรษณีย์ไทยอีกที่นึงนะคะที่ช่วยเราในการจัดส่งหนังสือไปตามจังหวัดต่างๆอ๋อค่ะเมื่อกี้นี่ลืมชื่อไปรษณีย์ไทยไปนะคะแล้วทางไปรษณีย์เนี่ยก็จะมีตู้จดหมายเล็กๆน้อยๆนะคะมาให้เราส่งนะคะโดยส่งฟรีในงานค่ะนะคะเราอยากจะส่งให้ตัวเองก็ได้เป็นที่ระลึกว่าเรามางานนี้หรือเราอยากจะส่งไปให้เพื่อนๆเชิญชวนให้มางานนี้ก็ได้ค่ะหมายความว่าโปสการ์ดนี้คนที่มาที่บูธนี่จะได้รับยังไงคะหรือว่าซื้อบริจาคค่ะก็คือบริจาคเข้าโครงการนี้แหละเท่าไหร่ก็ได้ได้โปสการ์ดกี่ใบมูลค่า5 บาท 1 ใบนะคะอันนี้น้องๆก็บริจาคได้นะคะอ๋อค่ะเด็กๆมีเหรียญ5 1 เหรียญก็บริจาคได้แล้วถ้าโตขึ้นมาหน่อยอันนี้40 บาท1 เล่ม3 เล่ม 100ค่ะลายเดียวกันนะเป็นสมุดโน้ตนะคะค่ะน่ารักมากๆเลยส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นเสื้อยืดนะคะลายน่ารักสีม่วงนะคะมีทั้งหมด3 สีนะคะสีไข่ไก่สีม่วงสีเทาค่ะนะคะด้านหลังก็จะมีโลโก้ของโครงการเราหนึ่งล้านตื่นค่ะน่ารักมากๆก็คือเหมือนกับทำออกมาให้เป็นของที่ระลึกสำหรับคนที่มีส่วนร่วมอยู่กับคือเราก็ตอบแทนผู้บริจาคเลยค่ะคือบริจาคเท่าไหร่ก็ได้ก็จะได้ของเหล่านี้นะคะอย่างอันนี้เนี่ยนะคะก็คือ250 บาทนะคะตัวหนึ่ง250 บาทบริจาคมากกว่า250 บาทก็ได้ไม่ว่าไม่ว่าไม่ต้องทอนค่ะถือว่าช่วยเด็กๆให้ได้อ่านหนังสือแล้วก็รับไปค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยอยากจะให้พี่ตุ๊กอธิบายถึงวิธีการพอทุกคนเข้ามาในบูธแล้วก็มาบริจาคแล้วก็ตรงเนี้ยจะสนับสนุนเพิ่มเติมหรือว่าอย่างไรก็ว่ากันสุดแท้แต่แต่ละคนก็จะได้ของที่ระลึกไปตามส่วนพอจบงานพอจบงานทำยังไงเราก็จะดูว่าเรามีงบประมาณเท่าไหร่จริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยเราตั้งเป้าว่าศูนย์เด็กเล็กทั้งหมด50 ศูนย์นะคะเราทำเป็นเฟสแรกเนี่ยก็คือศูนย์เด็กเล็กทั้งหมดทั่วประเทศ50 ศูนย์นะคะได้รับไปแล้วประมาณ34 ศูนย์จาก2 งานที่ผ่านมานะคะงานนี้เราคิดว่าเราปิด50 ศูนย์ได้แน่ๆอ๋อค่ะนะคะก็จาก50 ศูนย์ตรงนี้เนี่ยนะคะทั้งหมดไปแล้วเนี่ยอันนี้เราคิดว่าเราจะโอเพนแล้วเพราะ50 ศูนย์เนี่ยเป็นของแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านที่ทำกับโครงการส่งเสริมการอ่านอยู่แล้วนะคะแล้วก็เขาก็จะมีการตามติดนะคะไม่ใช่ว่าเอาหนังสือไปให้เฉยๆแล้วก็จบกันนะคะเดี๋ยวคงได้เรียนถามคุณเจนะคะก็จะมีคณะทำงานมีคนที่ทำงานอยู่ในชุมชนนะคะทำเรื่องส่งเสริมการอ่านต่อเพราะฉะนั้นหนังสือเราคิดว่าไปถึงปั๊บเนี่ยนะคะคงได้สานต่อในการที่จะช่วยให้เด็กเนี่ยได้อ่านหนังสืออย่างไรนะคะแล้วหนังสือเนี่ยทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่แค่เด็กนะคะทั้งชุมชนได้หนังสือผู้ใหญ่ด้วยที่วิเศษก็คือว่าปกติถ้าบริจาคเนี่ยคนที่รับเนี่ยไม่มีโอกาสได้เลือกของเราเนี่ยไม่ใช่เราส่งรายชื่อหนังสือก่อนไปให้เลือกอย่างชุมชนของคุณเนี่ยเป็นอิสลามไม่อยากได้หนังสือแบบไหนก็เลือกเฉพาะหนังสือที่เหมาะสมในวงเงินที่เรากำหนดให้คือถ้าเกิดว่าคืออธิบายง่ายๆคือว่าถ้าเกิด
คนที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่ที่โครงการนี้จะจัดหนังสือให้นี่นะคะก็จะได้รับเหมือนกับเป็นสารบานใช่ไหมคะหรือว่าเป็นรายการหนังสือทีนี้รายการหนังสือเหล่านี้เนี่ยก็จะมาจากสมาชิกของสมาคมผู้จัดพิมพ์ทุกคนก็จะส่งมาว่าหมวดอยู่แล้วค่ะก็แบ่งจัดให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละแห่งก็จะสามารถติ๊กมาได้เลยว่าต้องการหนังสือนี่เราก็จะส่งไปตามมูลค่าของหนังสือที่เราได้รับบริจาคเพราะว่าเราเนี่ยคือบางแห่งเนี่ยมีผู้สูงอายุเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเรียนหนังสือคนโตๆหน่อยหนังสือผู้ใหญ่หน่อยธรรมะสุขภาพหรือบางแห่งมีเด็กเยอะเลือกหนังสือเด็กไปนะคะเพราะนั้นก็คือสำหรับคนที่ใช้จริงๆนะคะเพราะนั้นคนรับเนี่ยก็จะได้มีโอกาสเลือกหนังสือตัวเองอยากอ่านเขาก็ไปถามกันในชุมชนว่าชุมชนเขาอยากอ่านอะไรนะคะเขาจะได้มีโอกาสได้เลือกแล้วถ้าคนเราเนี่ยมีหนังสือที่ได้อยากอ่านที่อยากอ่านแล้วเนี่ยโอกาสอ่านมีอยู่แล้วค่ะจริงค่ะเราเชื่อว่าเราเคยไปนะคะที่บุรีรัมย์นะคะกาฬสินธุ์นะคะเราเคยไปแล้วเราพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าคนไม่อยากอ่านหนังสือแต่คนไม่มีหนังสือดีๆให้อ่านใช่ค่ะพอเราเอาหนังสือไปวางเนี่ยเด็กกรูกันเข้ามาแล้วก็หยิบจับเปิดสนุกกันเลยตาวาวเลยนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องการใช่ไหมคะค่ะโครงการนี้ก็คงจะทำต่อเนื่องกันไปตลอดทุกครั้งที่มีสัปดาห์หนังสือไหมคะพี่ตุ๊กทุกครั้งที่มีสัปดาห์หนังสือแล้วก็ในต่างจังหวัดนะคะเรามีงานสัปดาห์หนังสือภูมิภาคแล้วก็ตามไปด้วยเพราะว่าคนต่างจังหวัดเดี๋ยวจะไม่มีโอกาสใช่ไหมคะก็มากรุงเทพมาไม่ไหวนะคะเราก็ไปตามต่างจังหวัดเช่นเรามีงานสัปดาห์หนังสือที่อุดรขอนแก่นอุบลหาดใหญ่ค่ะก็จะได้รับโอกาสนี้เช่นกันโอ้ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเป็นโครงการที่ดีเหลือเกินนะคะแล้วก็คนที่มีความเป็นจิตอาสานะคะแล้วก็อยากจะช่วยโครงการนี้ก็เข้ามาสนับสนุนได้ในหลากหลายรูปแบบนะคะพี่ตุ๊กค่ะสนับสนุนทุนก็ได้มาช่วยกันเป็นกระบวนการเป็นพันธมิตรอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าคนที่เอาล่ะมีจิตศรัทธาเงินมากเงินน้อยไม่เกี่ยงเลยแต่ว่าเรามาบริจาคเข้าโครงการนี้ก็จะได้เกิดเป็นช่องทางไปซื้อหนังสือดีๆกระจายไปทั่วประเทศให้คนไทยนั้นรักการอ่านเปิดหูเปิดตาเปิดสติปัญญามากยิ่งขึ้นนะคะเป็นเรื่องขอบคุณพี่ตุ๊กมากๆนะคะที่ให้รายละเอียดในเรื่องโครงการนี้ขอบพระคุณค่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยรายละเอียดกันต่อกับโครงการที่มาดูแลรณรงค์การอ่านของคนไทยซึ่งไม่เฉพาะโครงการ1อ่านล้านตื่นนะคะแต่ว่าภาพรวมการอ่านของคนไทยที่แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านของสสส.นั้นเขาดูแลมาโดยตลอดนั้นมีอะไรที่น่าสนใจสำหรับพวกเราบ้างสักครู่กลับมาค่ะเข้าสู่ช่วงที่2ของ Lightning Talk กับสายสวรรค์กันอย่างยิ่งนะคะตรงคงอยู่กับเรื่องของโครงการ1อ่านล้านตื่นนะคะขอต้อนรับคุณสุดใจพรมเกิดผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.นะคะสวัสดีค่ะพี่เจค่ะเมื่อสักครู่นะคะทางพี่ตุ๊กก็ได้เล่าให้ฟังถึงที่มาของโครงการ1อ่านล้านตื่นแล้วทีนี้เรื่องของสสส.โดยแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านเนี่ยค่ะเห็นความสำคัญอะไรของโครงการนี้ถึงต้องมาเกาะติดเป็นพันธมิตรกันคะจริงๆตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการนะคะเราเริ่มคุยปัญหาว่าทำไมคนไทยไม่อ่านนะคะพี่ก็เลยมาคุยให้ฟังว่าในส่วนของแผนการอ่านเนี่ยเราไปทำเรื่องของการอ่านที่ไหนเนี่ยเปอร์เซ็นต์การอ่านที่สูงขึ้นมากจริงๆหรือแม้กระทั่งเรื่องของสำนักงานสถิติแห่งชาติประชาล่าสุดเนี่ยที่เก็บข้อมูลเนี่ยเขาพบว่าสถิติในเด็กเล็กเนี่ยอ่านสูงขึ้นแล้วก็เกือบเท่าตัวเลยนะคะนี่เป็นเพราะว่าเราไปรณรงค์แล้วก็ทำให้คนเห็นคุณค่าของการอ่านแล้วก็บอกกับทางสมาคมผู้จัดพิมพ์นะคะรวมถึงสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยด้วยเราคุยกันว่าสิ่งที่คนไม่อ่านเนี่ยเพราะว่าหนังสือเนี่ยอาจจะไม่ใช่ไม่โดนหนังสือไม่เป็นที่ต้องตาต้องใจอะไรเงี้ยเป็นได้ไหมถ้าเราจะมีหนังสือใหม่ๆเนี่ยก็ไปสู่พื้นที่ชุมชนที่อยากจะทำเรื่องส่งเสริมการอ่านอยู่แล้วเนี่ยนะคะทำให้หนังสือเนี่ยเข้าถึงมือได้ง่ายๆก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการเกิดความร่วมมือไม้ร่วมมือกันนะคะมีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนะคะแล้วก็มีบริษัทไปรษณีย์ไทยด้วยค่ะพอจับมือแบบนี้ปุ๊บตอนแรกทำไมถึงไปเจาะที่ตรงศูนย์เด็กเล็กก่อนคะ
โดยเปอร์เซ็นต์ของการทำงานเด็กเล็กเนี่ยเด็กเนี่ยเป็นจุดคันยักษ์สำคัญของการเปลี่ยนประเทศไทยก็ว่าได้เราไม่ได้ทำแค่เด็กนะคะคือเป้าหมายเนี่ยเป็นเด็กแต่เวลาทำงานจริงๆเนี่ยกลุ่มผู้ใหญ่รอบข้างเนี่ยจะเข้ามาร่วมไม้ร่วมเรียกว่าทั้งชุมชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของแผนงานเราอ๋อค่ะแต่ว่าโครงการนี้พอเริ่มต้นมาต่อเนื่องมาครั้งนี้เป็นครั้งที่3ที่ควบคู่กับสัปดาห์หนังสือดีเจประเมินเริ่มเห็นว่าโครงการนี้มันได้ผลขนาดไหนช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะสิ่งที่คลายกรอบความคิดเรื่องของการอ่านได้เลยเนี่ยนะคะก็คือคนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือจริงๆมันไม่ใช่ค่ะพอเขาอันนี้คือยืนยันได้ละใช่ค่ะห้ามพูดว่าคนไทยไม่ชอบการอ่านหนังสือคำนี้พิสูจน์ได้แล้วว่าไม่ใช่ใช่ค่ะถ้าหนังสือดีหนังสือมีคุณภาพถึงมือคนอ่านนะคะแล้วก็ตอนที่ชาวชุมชนเนี่ยเขาได้มีโอกาสมีติดมีเสียงในการเลือกหนังสือดีด้วยตัวเองเนี่ยโอ้เขาภาคภูมิใจมากชาวบ้านนี่รีเพชเลยนะคะชาวบ้านบอกเลยว่าฉันชอบหนังสือสุขภาพนะฉันชอบหนังสือการเกษตรนะหลายพื้นที่เนี่ยทำให้ชาวบ้านเนี่ยพบอาชีพใหม่ๆเนี่ยจากการอ่านด้วยเพราะฉะนั้นเราจับเรื่องเด็กก็จริงนะคะแต่พอผู้ใหญ่มาสนใจมาเล่านิทานอ่านหนังสือให้เด็กฟังผู้ใหญ่มีความรู้ไปด้วยแล้วก็อยากแสวงหาความรู้ที่มันเป็นจริงอยู่ในวิถีชีวิตของตัวเองที่ใกล้กับสิ่งที่ตัวเองสนใจตามไปด้วยค่ะแปลว่าที่บอกว่าส่งรายการหนังสือไปให้ก็อาจจะต้องการเป้าหมายที่ชัดเจนเช่นศูนย์เด็กเล็กเลยต่างๆเนี่ยเป็นฐานเฉยๆแต่จริงๆหนังสือที่ส่งไปต้องส่งไปตามความต้องการของทั้งเด็กทั้งครูทั้งผู้ปกครองทั้งชุมชนโดยรอบด้วยใช่ค่ะดังนั้นหนังสือที่ส่งไปนี่คือเป็นชุดใหญ่ที่ทุกคนอ่านได้เลยในหมู่บ้านอะไรอย่างนั้นเลยเหรอคะพี่เจนค่ะแล้วก็สถานที่ที่รับหนังสือเนี่ยต้องเป็นสถานที่พร้อม24ชั่วโมงในการที่ให้คนเนี่ยมาหยิบมายืมหนังสือไปอ่านเช่นเหมือนกับมีห้องสมุดในตำบลอะไรอย่างเงี้ยนะคะศูนย์เด็กเล็กมักจะอยู่ใกล้ศาลาประชาคมของหมู่บ้านอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ศูนย์เด็กเล็กบางพื้นที่นี่กว้างขวางมากมีสวนมีอะไรอยู่แล้วนะคะก็เอาหนังสือไปวางในสวนเวลาคุณพ่อคุณแม่นะคะมาส่งลูกมารับลูกก็ได้อ่านหนังสือได้ยืมกลับบ้านด้วยนั่นคือสาเหตุที่ไปเรียกว่าใช้ศูนย์เด็กเล็กเป็นศูนย์กลางใช่ค่ะอ๋อค่ะค่ะที่ผ่านมาส่วนใหญ่เท่าที่เขาต้องการเนี่ยนะคะพี่เจเห็นชัดไหมคะว่าหนังสือประเภทไหนที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดถ้าในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของหนังสือเด็กเล็กยังมีอยู่เหตุที่เราเริ่มที่ศูนย์เด็กเล็กเพราะอย่างนี้ค่ะเรื่องของหนังสือเด็กเล็กเนี่ยไม่มีใครเข้าใจว่าทำไมต้องเด็กยังอ่านหนังสือไม่ได้เลยอ่ะทำไมจะต้องเอาหนังสือไปให้เด็กเล็กพอทีหลังเนี่ยพอเราทำงานนะคะเราเอาความรู้ที่เราได้จากการทำงานเป็นความรู้ที่เป็นรูปธรรมนะคะอย่างเช่นที่จังหวัดยะโสธรคุณพ่อใบ้คุณแม่ใบ้นะคะแต่ลูกเนี่ยตอนนี้8ขวบแล้วลูกไม่ใบ้สติปัญญาดีเพราะชาวบ้านที่แวดล้อมตรงนั้นมาเล่านิทานอ่านหนังสือให้น้องคนนี้ฟังเราจะเห็นว่าเรื่องของการอ่านนี่มันชนะยีนเลยมันมหัศจรรย์มากใช่ค่ะเวลาข่าวคราวเรื่องแบบนี้นะคะถูกเผยแพร่ออกไปเนี่ยชาวชุมชนที่ทำเรื่องของการอ่านนี่ก็จะลุกขึ้นมาอ่านหลายพื้นที่เนี่ยพอคุณแม่ตั้งครรภ์ปุ๊บเนี่ยเพื่อนบ้านเนี่ยมาตะกิดเลยนะเริ่มอ่านหนังสือได้แล้วนะคือก็ทำจนเป็นนิสัย อยู่ในชุมชนอยู่ในวิธีการนี่แปลว่าเป็นชุมชนที่ตื่นตัวมากใช่ค่ะใช่ค่ะมีชุมชนตื่นตัวแล้วก็สามารถเป็นต้นแบบอย่างนี้เยอะหรือยังคะพี่เจตอนนี้เนี่ยมากกว่า30พื้นที่แล้วค่ะทั่วประเทศใช่ค่ะทั่วประเทศเนี่ยพี่เจพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าพื้นที่ไหนยังน่าเป็นห่วงอยู่ภูมิภาคเกี่ยวไหมสังคมวัฒนธรรมท้องถิ่นเกี่ยวไหมเพศและวัยเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยถ้าเรามีแกนนำที่เข้าใจเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งค่ะหลายพื้นที่เนี่ยคุณหมอลุกขึ้นทำเรื่องนี้เองหลังจากที่คุณหมอเพิ่มเจอว่าตัวการอ่านเนี่ยมันพัฒนาศักยภาพของสมองแล้วก็ทักษะด้านอารมณ์ด้านสังคมของเด็กเป็นเครื่องมือที่ง่ายที่สุดเลยแค่พลิกฝ่ามือแล้วอ่านเนี่ยนะคะคุณหมอบางท่านเนี่ยอย่างคุณหมอคันชิดนะคะที่ยโสธรเนี่ยถึงกับทำโครงการของงบประมาณจัดซื้อหนังสือแล้วก็กิจกรรมส่งเสริมการอ่านด้วยทำวิจัยไปด้วยกันเลยเพื่อที่จะเผยแพร่ข้อมูลเรื่องนี้ให้มากขึ้นโอ้
แต่พื้นที่ไหนที่มีชุมชนเข้มแข็งมีคุณหมอมีคนที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการอ่านก็ดีไปแต่พื้นที่ที่ไหนไม่มีสสส.เข้าไปเติมเต็มวิทยากรหรืออะไรต่างๆด้วยไหมคะใช่ค่ะก็จะมีตั้งแต่เรื่องของการอบรมให้มีแกนนำอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านในชุมชนอบรมเทคนิคการเล่านิทานอ่านหนังสือให้เด็กฟังบางชุมชนอยากมีหนังสือของท้องถิ่นตัวเองเพราะมีเรื่องเล่ามีนิทานพื้นบ้านที่น่ารักน่าชังเนี่ยนะคะเราก็ไปจัดเทรนนิ่งอบรมเรื่องปฏิบัติการการสร้างนิทานจากชุมชนท้องถิ่นให้โอ้เยี่ยมมากๆเลยค่ะแล้วก็หลายเล่มเนี่ยเราก็เอากลับมาพัฒนานะคะแล้วก็เอามาขึ้นเป็นอีบุ๊กเผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์แผนการอ่านทุกพื้นที่ทั่วประเทศนะคะก็สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีเลยนะคะตอนนี้มีหนังสือทั้งหนังสือชาติพันธุ์นะคะหนังสือสำหรับเด็กแรกเกิด0ถึง3ปีหนังสือสำหรับเด็กออทิสติกหนังสือสำหรับเด็ก LD มีอยู่เยอะเลยในเว็บไซต์ของแผนการอ่านค่ะค่ะแผนการอ่านของสสส.เองมีตั้งเป้าในระยะสั้นระยะกลางระยะยาวยังไงไหมคะอยากฟังจังเลยว่าจริงๆประเด็นของประเทศเนี่ยจะก้าวไปทางไหนแผนงานนี่จะรองรับยังไงคะจริงๆโดยความที่เราเป็นแผนเล็กๆนะคะเพราะนั้นเวลาทำเนี่ยต้องทำในเชิงยุทธศาสตร์ทดลองเหมือนเป็นห้องทดลองนะคะถ้าทำแบบนี้มันได้ผลแล้วก็เอาพื้นที่ทดลองในการขยายผลนะคะแต่การทำงานในเชิงโครงสร้างนี่จำเป็นแล้วก็สำคัญซึ่งปีนี้เนี่ยโครงการหนึ่งอ่านล้านตื่นก็เข้ามาช่วยหนุนเสริมอย่างเช่นเราไปแตะโครงสร้างของโรงเรียนเราพยายามทำให้เรื่องของบทบาทการอ่านเนี่ยเป็นเรื่องของการเติมความสุขความเพลิดเพลินความรื่นรมย์ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ไม่ใช่การอ่านเพื่อสอบเราพยายามไปทลายความคิดตรงนี้นะคะซึ่งก็ได้ผลมากเลยจากการทำงานของโครงการสถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุขหลายโรงเรียนเปิดรั้วโรงเรียนนะคะแล้วก็ทำหน้าที่เหมือนแกนนำหลักๆของเราในโครงการหนึ่งอ่านล้านตื่นแบบนี้ค่ะในการเป็นศูนย์ที่ให้ยืมหนังสือผู้อำนวยการหลายโรงเลยนะคะจัดซื้อหนังสือเพื่อเด็กแรกเกิดก็ค้นพบว่าถ้าทำให้เด็กนะคะ0ถึง6ปีเนี่ยได้เจอหนังสือได้เล่านิทานอ่านหนังสือให้เด็กฟังเด็กจะไม่มีปัญหาอ่านออกเขียนได้เวลามาเริ่มต้นเรียนหนังสือที่ในระดับชั้นเรียนป.1 ค่ะคือถึงแม้จะใช้เวลาแต่ตอนนี้ก็เท่ากับว่ามีพัฒนาการที่น่าชื่นใจใช่ไหมคะสำหรับกระบวนการในการรณรงค์เหล่านี้ฟังพี่เจอย่างนี้แล้วค่อนข้างสบายใจหน่อยนะคะจากเมื่อก่อนที่เห็นแต่สถิติที่ไม่ค่อยดีกับเรื่องการอ่านตัวเลขน้อยเหลือเกินรวมไปถึงคุณภาพของการอ่านการจัดพิมพ์หนังสือด้วยแต่เดี๋ยวนี้นี่คือทันสมัยมากที่คุณหนึ่งพูดถึงนี่แหละค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะพี่เจจะช่วยแนะนำค่ะว่าถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมมาที่สัปดาห์หนังสือแล้วอยากจะมีส่วนร่วมสนับสนุนโครงการหนึ่งอ่านล้านตื่นนะคะเข้ามาทำอะไรยังไงได้บ้างสักครู่ค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายต้องให้พี่เจแนะนำค่ะว่าสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินี่นะคะคึกคักอย่างเงี้ยเป็นประจำเลยแต่ว่าบูธตรงนี้ก็จะอยู่บริเวณหน้า Plenary Hall 1นะคะก็จะเป็นบูธของโครงการ1อ่านล้านตื่นนะคะแล้วก็พอมาถึงเนี่ยจะเห็นเด็กๆอยู่เต็มบูธไปหมดเลยเขามาทำอะไรกันนะพี่เจจริงๆวันนี้เนี่ยทางโครงการ1อ่านล้านตื่นเขาได้มอบทุนนะคะในการจัดซื้อหนังสือใหม่ให้กับเด็กๆเข้าห้องสมุดนะคะในโรงเรียนที่ทำเรื่องส่งเสริมการอ่านนะคะโดยเด็กๆเขาได้คูปองคนละ500บาทมีเลือกหนังสือให้ตัวเองหนังสือเล่มโปรดตัวเองหนึ่งเล่มอันนี้คือนอกเหนือจากที่เราพูดคุยกันเมื่อกี้อันนั้นคือโครงการใหญ่แต่ว่าเป็นกิจกรรมเสริมเนี่ยเด็กๆได้คูปองมาช็อปหนังสือเองช็อปหนังสือเองตายแล้วเลือกหนังสือที่ตัวเองถูกใจแล้วต้องเอาไปเข้าห้องสมุดแล้วเงินในส่วนนี้มาจากไหนคะพี่เจสมาคมผู้จัดพิมพ์นะคะร่วมกับสมาชิกที่เป็นร้านค้าต่างๆที่มาออกร้านนี่แหละค่ะก็คือระดมทุนกันแล้วก็จัดสรรคูปองไปให้เด็กๆเลือกโรงเรียนยังไงคะที่เด็กที่ได้รับคูปองที่มาเลือกโรงเรียนที่ทำเรื่องส่งเสริมการอ่านอยู่แล้วนะคะเขาเองเขาต้องเสนอตัวเข้ามาว่าเขาทำอะไรใช่ไหมคะแล้วก็ได้รับคัดเลือกค่ะคูปองมูลค่า500บาท1คนมาทำอะไรบ้างเด็กเลือกของตัวเองเลือกของตัวเอง1เล่มแล้วก็เลือกไปเข้าห้องสมุดที่โรงเรียนอีก1เล่มค่ะครบ500บาทอ่ะค่ะโอ้โหแล้วแต่เขาเลือกกี่เล่มก็ได้คือถ้าเกิดว่ามูลค่าที่ย่อมเยาหน่อยก็ได้หลายเล่มใช่ค่ะโอ้สุดยอดมากๆเลยค่ะพี่เจนนำมาดูวันนี้ก็จะมีน้องๆอันนี้เด็กๆทำอะไรกันค่ะแล้วก็น้องๆเนี่ยเขาก็จะมารับไปสัญญาบัตรนะคะมารับไปสัญญาบัตรพี่ต้องช่วยอธิบายกันไว้นี่เลย5บาทเท่านั้นเองนะคะก็สมทบกองทุน1อ่านล้านตื่นได้แล้วค่ะนะคะนี่เด็กๆเขามาเขียนกันละแอบดูได้ไหมลูก
ไม่ได้ไม่ได้นะครับขอโทษค่ะคนไหนให้ดูได้บ้างคะส่งไปให้ใครไหนส่งไปให้ใครอยากเห็นหน้าส่งไปให้คุณพ่อเขียนว่ายังไงอยากจะรู้จังเลยบอกได้เปล่าไม่ได้ครับไม่ได้ค่ะคนไหนบอกได้บ้างคะของคนนี้บอกได้ป่ะไม่ได้อ่ะล่ะค่ะไม่บอกให้เลยน้องๆก็น้องๆก็ปุ๊บอิ๊บเลยมีความสำคัญเก็บไว้เป็นความลับไม่บอกก็ไม่เป็นไรนะคะมาจากโรงเรียนไหนกันครับโรงเรียนวัดนางแก้วครับครับแล้ววันนี้หนูได้อะไรไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิได้คูปองอะไรครับคูปองคูปองอะไรลูกซื้อหนังสือ500ค่ะ500บาทแล้วหนูซื้อไปกี่เล่มแล้วยังไม่ซื้อค่ะนี่เพิ่งมาถึงเหรอครับเดินเล่นอยู่แล้วก็มาซื้อโปสการ์ด5บาทเขาแจกด้วยโอ้โหนี่คือแบบแจกให้เด็กๆได้เขียนและถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่ก็มาบริจาคใช่ค่ะเด็กๆก็รับแจกแล้วก็เขียนความประทับใจหรือจะเขียนให้ใครแล้วก็ส่งไหนใครส่งมาบ้างใครส่งเชิญค่ะส่งเลยส่งเลยก็จะเป็นกิจกรรมที่เราอยากให้มีการรณรงค์แค่เขียนและแค่อ่านอะไรเงี้ยนะคะเด็กๆก็ได้ถ่ายทอดความรู้สึกเป็นด้วยอะไรด้วยซึ่งกิจกรรมเล็กๆแบบนี้นะคะในพื้นที่ชุมชนการอ่านเขาทำกันทั้งนั้นเลยนะคะอย่างโรงเรียนอ่านสร้างสุขเนี่ยที่ทางหนึ่งอ่านล้านตื่นจะมาหนุนเติมนะคะตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะคะเราพบว่าเด็กๆที่ผ่านกระบวนการแบบนี้จะมีความคิดเชิงเหตุผลความคิดเชิงวิเคราะห์เนี่ยมากกว่าที่อื่นๆหลายชุมชนเขาพบว่าเด็กติดเกมนี่น้อยลงเด็กทะเลาะวิวาทก้าวร้าวกันเนี่ยน้อยลงจนหลายๆโรงเรียนเนี่ยอยากให้ทำกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะทางสอถอเนี่ยเขาพบว่าทุกโรงเรียนเลยนะคะที่เข้ากระบวนการของโรงเรียนอ่านสร้างสุขเนี่ยจะทำให้เด็กๆเนี่ยมีผลคะแนนโอเน็ตเอเน็ตที่สูงกว่ามาตรฐานระดับประเทศหมดเลยโอ้ยอดเยี่ยมเลยค่ะอันนี้ก็คือที่สามารถบริจาคได้เลยบริจาคได้เลยซึ่งหนังสือก็ได้นะคะทีนี้เราได้การ์ตูนคุณมุนินซึ่งเป็นนักการ์ตูนไอดอลของใครต่อใครหลายคนนะคะเรื่องของการเขียนการ์ตูนเพื่อสังคมเขียนสะท้อนชีวิตคู่อะไรเงี้ยนะคะเขียนได้น่ารักมากก็เป็นนักการ์ตูนที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงก็ให้การ์ตูนมาค่ะก็อยากจะให้พี่เจปิดท้ายนะคะเชิญชวนท่านผู้ชมที่ดูรายการของเราอยู่นะคะว่ายังคงมีเวลามามีส่วนร่วมกับโครงการหนึ่งอ่านล้านตื่นนะคะก็สามารถเข้ามาแชร์เข้ามาแบ่งปันนะคะหรือว่าพื้นที่ไหนเนี่ยอยากจะทำส่งเสริมการอ่านก็มาให้ชื่อไว้ก็ได้นะคะว่าเราอยากมีโอกาสนะคะที่จะเข้าร่วมกระบวนการส่งเสริมการอ่านในเมืองไทยตอนนี้เนี่ยเรา37นาทีต่อวันของอังกฤษก็40นาทีอีกนิดเดียวเท่านั้นเองนะคะเราก็จะถึงเส้นชัยที่เราอยากจะไปให้ถึงว่าทำอย่างไรให้คนไทยเนี่ยได้ร่วมไม้ร่วมมือกันแล้วก็เกิดความสุขความเกื้อกูลจากการอ่านค่ะค่ะหวังว่านี่ก็คงจะเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่จุดประกายให้คนไทยนั้นรักการอ่านแล้วก็เพิ่มสถิติการอ่านซึ่งไม่ใช่แค่เพียงจุดมุ่งหมายที่จะสร้างสถิติเท่านั้นแต่จุดมุ่งหมายของเราที่แท้จริงก็คือว่าการอ่านนั้นจะเปิดโลกเปิดมุมมองใหม่เปิดสติปัญญาแล้วก็แนวคิดแล้วก็จะทำให้สังคมไทยนั้นเข้มแข็งขึ้นถ้าเกิดว่าคนไทยทุกคนรักการอ่านนะคะสถิติก็เป็นเพียงตัวเลขที่อาจจะเป็นจุดท้าทายเท่านั้นเองนะคะพี่เจแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเรารักการอ่านด้วยใจเราเองเลยเนี่ยประโยชน์จะตามมาอีกมากมายเลยค่ะวันนี้ขอบคุณพี่เจมากๆนะคะยินดีค่ะขอบคุณค่ะและนี่ก็คือ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะคุณสุดใจพรหมเกิดหรือว่าพี่เจจากสสส.และดิฉันลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ